ถ้าอยู่ตรงนี้ก็จะได้วิวสวยมากเป็นศิลาแรงแห่งเดียวในประเทศไทยด้วยนะทุกคนนะคืออยากให้ทุกคนเห็นอย่างที่ผมเห็นนะครับว่าศิลาแรงแห่งเดียวในประเทศเนี่ยด้านบนใช่หมดเลยวัดเนรมิตวิปัสสนาวันนี้เช่นเคยครับถ้าอยู่เมืองเลยหรือถ้าอยู่อำเภอด่านซ้ายวัดนี้ไม่ควรพลาดเหมือนกันนะครับชื่อวัดเนรมิตวิปัสสนานะทุกคนนะก็อยู่ในตัวอำเภอซึ่งอยู่ใกล้ๆกับพระธาตุศรีสองลักษณ์นะครับไม่ไกลประมาณ 700-800 เมตรเท่านั้นโอเคจริงๆผมไม่รู้จักวัดนี้นะมีคนแนะนำมาอีกทีนึงเขาบอกว่ามาที่เนี่ยวัดเนรมิตวิปัสสนาเนี่ยอยากให้มาดูว่าสวยงามแค่ไหน wow. ผมมาดูแล้วผมตรงๆนะโคตรประทับใจเลย สวยมากเป็นศิลาแรงแห่งเดียวในประเทศไทยด้วยนะทุกคนนะแล้วก็ด้านไหนสามารถไปไหว้พระพุทธชินราชจำลองด้วยไปเดี๋ยวเข้าไปข้างในกันไปจากที่ผมเข้าไปไหว้พระพุทธชินราชจำลองที่อยู่ด้านในแล้วนะครับผมก็ได้เดินออกมาดูข้างนอกก็จะมีข้อห้ามนะครับห้ามนำเครื่องดื่มเข้ามาทานข้างในแล้วก็การแต่งกายสุภาพสตรีนะครับก็คือเขาจะบอกเลยครับเกงขาสั้นกระโปรงขาสั้นเกาะอกเอวลอยอย่างนี้ไม่ได้นะครับห้ามนำสุนัขเข้ามานะครับแล้วก็ห้ามถ่ายรูปงานแต่งงานด้วยที่ผมบอกว่าศิลาแรงแห่งเดียวในประเทศเนี่ยครับผมจะพาทุกคนเดินดูเนี่ยครับเห็นไหมเนี่ยครับเป็นศิลาแรงทั้งนั้นเลยโอ้มีเจ้าถิ่นอยู่ข้างบนนะนี่เขาหลับหรือเขาตายแล้วเนี่ยอ๋อยังไม่ตายฮะเนี่ยเป็นศิลาแรงทั้งหมดเลยฮะสวยงามมากตรงนี้ก็ใช่นะทุกคนนะตรงบริเวณรั้วก็ใช่นะเป็นศิลาแรงทั้งหมดเลยคืออยากให้ทุกคนเห็นอย่างที่ผมเห็นนะครับว่าศิลาแรงแห่งเดียวในประเทศเนี่ยด้านบนใช่หมดเลยเดี๋ยวให้ดูหน้าต่างครับสวยมาก wow. ใครมาจังหวัดเลยนะฮะใครมาอำเภอด่านซ้ายผมว่าไม่พลาดจริงนะฮะวัดนี้สวยจริงเป็นมนต์ดบฮะ oh. อยู่ใกล้ๆกับพระอุโบสถที่ผมเดินเนี่ยอยู่ใกล้ๆกันเลยฮะอยู่ใกล้ๆกันอยู่ด้านหลังนะครับทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นคล้ายๆกับสวนหย่อมสวนสาธารณะให้ทุกคนได้เดินแบบเพื่อที่จะถ่ายรูปวิวตรงนี้ฮะเนี่ยนะถ้าอยู่ตรงนี้ก็จะได้วิวสวยมากหลังจากไหว้พระเสร็จเรียบร้อยพาเดินชมพระอุโบสถสวยๆของวัดแล้วถ้าใครสนใจมาก็ผมว่ามาไม่ยากนะครับไปที่พระธาตุศรีสองลักษณ์เสร็จแล้วเลยมาประมาณ 7-800 เมตรก็จะเจอที่นี่นะครับโอเคใครที่ติดตามชมคลิปผมแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยผมไปไหนอย่าลืมคอยติดตามกันด้วยนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ